สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ Puffin House Review นะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็มาอยู่กับเป้ของตัว Fairwell นะครับตัวนี้เนี่ยชื่อว่า Abisko Height 35นะครับเป็นขนาด35ลิตรไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็เป็นไซส์กลางๆที่สำหรับคนท่องเที่ยวนะครับสามารถใช้ท่องเที่ยวได้ทั่วไปนะครับผมมาดูคร่าวๆกันก่อนนะครับระบบหลังของ Abisko Height เนี่ยจะเป็นฟองน้ำแผ่นใหญ่นะครับทั้งหมดเลยฟองน้ำนุ่มนะครับสายเป็นสายที่สายที่เบลเป็นสายที่ขนาดกลางนะครับไม่หนามากนะครับผมแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะครับแข็งแรงนะครับผมแต่ว่าตรงที่เบลเนี่ยจะไม่มีตัวกระเป๋านะครับผมแต่ว่ามีตัวเชือกเนี่ยที่สามารถร้อยของหรือห้อยของได้นะครับผมหน้าอกก็จะมีตัวบัคเกิลนะครับที่มีนกหวีดติดอยู่ด้วยนะครับผมด้านข้างเป็นที่ใส่น้ำนะครับที่ใส่น้ำตัวนี้อาจจะต้องงัดนะครับเพื่อที่จะขยายเพื่อใส่ของพอเราใส่ของเสร็จปุ๊บเราก็ลูดเข้าไปนะครับด้านบนนะครับก็จะมีช่องเก็บของ1ช่องนะครับที่ปกติแล้ว Fairwell เนี่ยก็จะเก็บ Land Rover ไว้ด้านบนนะครับผมตัวช่องนี้ก็ขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่ของใส่ Pocket Book ได้เล่มนึงเลยนะครับผมด้านหน้านะครับจะมีช่องขนาดใหญ่1ช่องนะครับเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับก็สบายๆนะครับตามสไตล์ Fairwell เนาะตรงด้านข้างฝั่งนี้นะครับจะไม่มีกระเป๋านะครับผมจะไม่มีกระเป๋าใส่ขวดน้ำนะครับแต่ว่าเมื่อเราปลดนะครับมันก็จะสามารถลูดแล้วก็เปิดเข้าถึงช่องเมนหลักได้เลยนะครับสามารถหยิบของทุกอย่างได้เลยนะครับด้านในหมวกนะครับเมื่อเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีช่องอยู่ช่องนึงนะครับช่องตรงนี้นะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บในนี้เนี่ยจะเป็นช่องเก็บของที่สามารถเก็บพวกพาสปอร์ตหรือของสำคัญกับตัวเราได้นะครับด้านบนนะครับพอเปิดปุ๊บลูดออกนะครับก็จะเป็นช่องใส่ของขนาดใหญ่นะครับก็ใหญ่มากๆนะครับผมลึกเข้าไปเลยนะครับโดยที่ฝั่งนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะมีซิปนะครับให้ใส่ของเล็กๆน้อยๆได้อีกนิดนึงนะครับผมไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับตัวกระเป๋าข้างในเนี่ยสังเกตได้ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโครงเหล็กเส้นจะโผล่ข้างในตัวกระเป๋านะครับผมแล้วก็แน่นอนว่ามีที่ใส่ถุงน้ำนะครับอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมที่เกี่ยวถุงน้ำนะครับให้ออกมาทางด้านหลังได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับ Abisko Height 35นะครับถ้าใครชอบและถูกใจนะครับก็มาดูได้ที่ร้าน The Puffin House นะครับร้าน The Puffin House เนี่ยตั้งอยู่ที่ BTS พลนิมิตทางออกที่1นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ทางข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ